สวัสดีครับเจอช่องแจ่วกับจ่อยอีกแล้วนะครับวันนี้จะพาทุกคนมาชมวิธีการพันหม้อแปลง เพื่อที่จะทำเครื่องสปอตเวลดิ้งนะครับรอบที่แล้วเราพันไปสาย6มิลลิเมตร3เส้นขนานกันเนาะแต่รู้สึกว่ามันยังไม่แรงเท่าไหร่นะครับในคลิปนี้ก็จะเน้นเรื่องการพันหม้อแปลงเลยนะครับแล้วก็การเข้าหัววันนี้ผมใช้ลวดชนิดเดิมนะครับลวด6มิลลิเมตรนั่นแหละแต่ว่าผมใช้6เส้นนะแล้วก็มาปอกฉนวนออกทั้งหมดเลยผมใช้ผ้าเทปพันแล้วก็หุ้มท่อหดอีกรอบหนึ่งนะครับก็กลายเป็นฉนวน2ชั้นเนาะแล้วก็ผมก็พันจำนวน3รอบเท่าเดิมนะครับแล้วก็ลองมาเทสดูโอ้โหเครื่องโคตรแรงเลยนะครับทีนี้เหมือนกระแสมันได้2เท่าจากรอบที่แล้วเนาะมันก็เลยเชื่อมติดง่ายมากนะครับไม่ได้ตั้งความแรงของกระแสไปถึง90เลยแค่60 70นี่ก็สปอตแบตลิเทียมติดแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการแล้วก็มาลองเทสเครื่องกันนะครับหลังจากผมเปลี่ยนหม้อแปลงแล้วนะครับหรือหม้อแปลงออกไปจะพันใหม่ครับใช้สายขนาด6มิลลิเมตรขนานกัน6เส้นครับประมาณ36ตารางมิลลิเมตรนะครับรวบสายเข้าด้วยกันครับเป็นสายประมาณนี้สายทองแดงเคลือบผมจะหุ้มด้วยท่อหดอีกรอบหนึ่งครับม้วนสายเพื่อให้มันสอดเข้าท่อหดได้ง่ายขึ้น3เส้นนี้ไม่พอกระแสมันติดอยู่แต่ว่ามันต้องเร่งกระแสขึ้นจนสุดผมก็เลยว่าจะอัปเกรดตัวหม้อแปลงให้มันกระแสสูงๆเลยพันหม้อแปลงดูครับพอสายใหญ่พันยากขึ้นเนี่ย36มิลลิเมตรนะสายเรียบร้อยครับหม้อแปลงเก็บงานก่อนจะลองเอาลงประกอบตัดไฟ220แล้วก็ลองมาลงกล่องนะครับทำการติดตั้งหม้อแปลงลงในกล่องนะครับโอ้สายต้องไขว้แบบนี้เลยนะสายแข็งมากเลยทีนี้แผ่นนิกเกิลความหนา 0.12 นะครับมาอ
ความแรงอยู่ที่ประมาณ71นะครับเวลาอยู่ที่ประมาณ7ดูรอยเชื่อมครับนี่ติดแน่นมากเลยทีนี้ดึงไม่ออกเลยนะโคตรแรงเลยครับทีนี้นะติดแน่นเลยลองเชื่อมติดหลังฮาร์ดดิสก์ดูติดไหมไม่ติดนะครับลองเพิ่มไฟดูหน่อยดิ99สัก12ยังไม่ติดนะครับแต่จะไหม้ละเราปรับเพิ่มสัก30แล้วความแรง99ครับติดครับต้องลดสัก25ยิบห้านี่ก็เริ่มติดแต่ว่าไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่โอ้โหร้อนเชื่อมมันนะดูสภาพหัวเครื่องสปอตของเราครับโอเคนะครับสำหรับกระแสที่เราได้เพิ่มมาก็น่าจะเป็น2เท่าของรอบที่แล้วเนาะลวดหน้าตัดอยู่ที่ประมาณ36ตารางมิลลิเมตรนะครับตอนนี้นี่โอ้ความแรงแรงมากครับสรุปว่าเราเปลี่ยนตัวไม่ใช่เปลี่ยนสิเราเพิ่มจำนวนความใหญ่ของไอ้ขดลวดเนาะขดลวดตัว secondary ขดลวดขาออกนะครับโอ้รู้สึกว่ากระแสไฟมาแรงมากเป็น2เท่าจากรอบที่แล้วมันเลยทำให้การเชื่อมสปอตเชื่อมจุดอะไรต่างๆง่ายขึ้นเลยนะครับทีนี้ก็สรุปได้ว่าเอาประมาณสัก35 36ขึ้นไปนะครับขนาดของสายไฟที่เราจะเอามาพันแล้วก็ฉนวนเอาบางๆก็ได้ใช้พวกท่อหดแล้วก็ไอ้ทำสองชั้นนะเพราะว่าท่อหดเวลาเราลูดเข้ามันไม่ค่อยทนนะครับเท่าที่ผมลองพันดูเมื่อเช้าจะมีรอยขาดบ้างนะครับต้องใช้ตัวเทปพันสายไฟพันข้างในก่อนให้มันเป็นฉนวนสองชั้นอะแล้วก็ค่อยใช้ตัวท่อหดรัดอีกทีนึงนะเพราะว่าช่องพันหม้อแปลงของเรามันค่อนข้างแคบนะถ้าเราจะพัน3รอบเนี่ยค่อนข้างยากนะครับก็ต้องใช้พวกไขควงพวกเหล็กอะไรงัดลงให้มันสนิทกันนะครับถึงจะสอดรอบสุดท้ายได้นะครับสรุปว่าผ่านนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดก
ระดิ่งแจ้งเตือนไว้ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณทุกคนที่ให้เกียรติเข้ามาดูแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกำลังใจให้ช่องของเรานะครับขอบคุณครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับไปแล้วขอบคุณครับ